อันนี้จะเป็นฟีเจอร์นะครับเกี่ยวกับให้มันเจนเจ้าตัว QR code นะครับเราสามารถกดเปิดได้นะครับพอกดเปิดปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เราสแกนเนี่ยมันจะมี QR code แสดงมาด้วยนะครับซึ่ง QR code นี่มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือถ้าเราใช้ Apple สแกน QR code เนี่ยมันสแกน QR code ตรงเนี้ยเราจะสามารถดึงข้อมูลนะครับตัวข้อมูลประชาชนได้เลยนะครับผ่าน QR code ก็ง่ายสำหรับคนที่ต้องการแบบให้มันสามารถแชร์ข้อมูลผ่าน QR code ก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับโอเคนะครับ